เจ้าที่กู้ภัยรวมตัวทวงถามความคืบหน้าคดีถูกตำรวจเอาปืนเจาะหัวเมื่อเวลา 11:00 นของวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะนายชวลิตรัตนสิทธิกุลประธานกู้ภัยในเครือสว่างพร้อมด้วยเจ้าที่กู้ภัยในเครือสว่างจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันตกรวมกว่า100คนได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามจังหวัดราชบุรีพร้อมกับถือป้ายทวงถามความคืบหน้าในคดีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างราชบุรีถูกนายตำรวจยศพันตำรวจโทคนหนึ่งของสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉลับอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนำอาวุธปืนมาจ่อศีรษะพร้อมกับท้าทายให้นำสื่อมวลชนมาช่วยตีข่าวอ้างว่าเส้นใหญ่ไม่กลัวใครทั้งที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากรถพลิกคว่ำแล้วไปฟาดเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนทำให้เสาไฟฟ้าล้มไปทับรถอีกคันที่วิ่งสวนมาได้รับความเสียหายที่บริเวณโค้งหนองรีถนนเพชรเกษมหมู่ที่8ตำบลบ้านเรือกซึ่งรถที่ได้รับความเสียหายนั้นเป็นรถของนายตำรวจยศพันตำรวจโทคนดังกล่าวทำให้เกิดความไม่พอใจและลงมาต่อว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่นั่งมากับรถคันที่ก่อเหตุจนถึงขั้นชกต่อยและใช้อาวุธปืนออกมาข่มขู่เมื่อเจ้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยห้ามปรามก็ถูกอาวุธปืนเจาะเข้าที่ศีรษะอีกโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้แจ้งความในข้อหาข่มขู่ทำร้ายร่างกายไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโพธารามแล้วซึ่งการที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรโพธารามนั้นก็ได้อ้างว่าต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสมาชิกกู้ภัยและไม่ต้องการให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานอีกต่อมาพันตำรวจเอกภาสกรเกตอำนวยกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามได้ลงมารับหนังสือพร้อมกับชี้แจงว่าเจ้าที่ตำรวจทำตามขั้นตอนทุกอย่างและจะไม่เข้าข้างใครแม้ว่าคู่กรณีนั้นจะเป็นตำรวจก็ไม่มีการยกเว้นขอให้วางใจได้ซึ่งภายหลังจากยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าแล้วเจ้าที่กู้ภัยทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับนะต้องมาแบบนะครับอันนี้เรื่องอะไรหนังสือของหนังสืออะไรหนังสือขอให้ท่านช่วยดูแลทำตามหน้าที่แล้วทำตามหน้าที่อยู่แล้วตำรวจก็จะได้เป็นหลักฐานว่าวันนี้เนี่ยเราได้มานะครับมาเพื่อที่จะให้ท่านดูแลเรื่องนี้นะครับว่าได้มีการไปไหนกันบ้างดูแลทุกคนครับดูแลทุกคนเท่าเทียมกันนะไม่จำเป็นจะต้องเรื่องนี้เพียงเดียวผมดูแลทุกคนเท่าเทียมกันนะครับผมมาอยู่ที่นี่ปีนึงสงบเรียบร้อยตรงนี้พอสมควรตรงนี้ก็รู้ทำงานด้วยกันก็ต้องมาอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรรับไว้รับไว้ได้ยินดีดำเนินการให้ทุกขั้นตอนนะครับนี่กี่วันวันที่เท่าไหร่วันสามสิบสามสิบนี้วันที่เท่าไหร่ไม่มีไม่อยู่ที่เข้าข้างคนนี้ตำรวจอย่าคิดว่าผมจะเข้าข้างตำรวจและเข้าข้างสพ.สามไม่ใช่ดำเนินคดีทุกขั้นตอนทำดำเนินคดีทั้งสองฝ่ายคุณไปสู้กันในศาลนะครับไปสู้กันครับคือถ้าเราเดินไปทางนั้นเราจะบังทำให้ผมดังไปทั่วประเทศนี่แล้ววันนี้นะ